คุณไปเจอโจทย์ที่มันไม่ได้เป็นแบบระนาบชัดเจนอ่ะเราจะขยับมันได้ยังไงบ้างเราอาจจะใช้กริดกราฟก็ได้แต่กริดกราฟมันก็จะมีข้อจำกัดคือมันดัดเป็นภาพรวมๆใหญ่ๆได้ใช่ไหมแต่ไม่สามารถดัดเป็นจุดได้นะครับดังนั้นในส่วน Photoshop เองก็จะมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Puppet Graph นะครับผมมีภาพนำแบบคนนี้อยู่ลากลงมาปุ๊บแบบนี้นะครับผมอาจจะขยายสไตล์นิดหนึ่งนะครับปุ๊บทีนี้นำแบบคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเจ้าเนื้อนิดหนึ่งนะครับถ้าผมต้องการที่จะปรับเชฟของมันนะครับปรับเชฟของตัวนางแบบเนี่ยให้เขาดูผอมเพรียวขึ้นทำได้ไหมทำได้นะครับวิธีการคือมันมีหลายเครื่องมือแหละแต่ว่าเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Puppet Graph นะครับตัวนี้ Puppet Graph นะครับก็ไปที่ Edit นะครับเลือกที่ Puppet Graph ตัวนี้คลิกตรงนี้ทีหนึ่งปุ๊บมันจะมีหน้าต่างแบบนี้เป็นเส้นๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วไอ้ตัว Puppet Graph เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับมันทำงานจากการเหมือนเราถ้าใครเคยสมัยตอนเรียนมัธยมอาจจะเคยเรียนวิชาพวกปักผ้าปะวิชาเรียนปักผ้าอะไรเงี้ยนะครับเราจะเคยเจอพวกนี้ไหมเคยเจอพวกที่แบบเป็นเหมือนที่เอาไว้ปักเข็มอะพวกที่เป็นแบบเครื่องมือปักเข็มผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรที่เป็นที่แบบพอเราไม่ใช้เข็มเราก็ปักทิ้งไว้อะไม่รู้สมัยนี้ยังมีไหมนะครับทีนี้หลักการของมันคือเราจะทำการปักเข็มลงไปเพื่อให้ตัวนี้มันหยุดหรือฟรีซนะครับหยุดหรือมันจะไม่ขยับสมมติว่าผมมีจุด2จุดจุดแรกผมอาจจะบอกว่าผมอยากจะปรับเชฟขาเขานะผมถ้าผมกดวางจุดลงไปจุดหนึ่งอันนี้จะเป็นการวางพินนะครับเราเรียกมันว่าพินซึ่งถ้าเราขยับเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมถ้ามันมีจุดเดียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามูดผมมี2จุดเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วผมดึงจุดนี้ภาพมันจะขยับได้แบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่า1จุด2จุดมันไม่พอเพราะว่าอันเนี้ยมันต้องการจุดหลายจุดเพื่อจุดที่มันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันขยับนึกออกมั้ยจุดที่ไม่เกี่ยวข้องเราไม่ต้องการให้มันขยับเช่นผมวางตรงจุดเท้าล็อกไว้นะครับล็อกเข่าแบบนี้ไว้นะครับทีนี้ถ้าผมลองขยับจุดตรงนี้นะครับผมลองขยับจุดนี้ผมก็สามารถที่จะดึงได้แบบนี้เลยนะครับผมจะรู้สึกว่าจุดนี้ผมต้องการดึงเข้ามาอีกก็ดึงได้เพิ่มจุดลงไปในจุดที่ผมต้องการได้นะครับแต่ว่าพอไปถึงจุดนึงเนี่ยฟังนะถ้าพอไปถึงจุดนึงเนี่ยคุณจะเจอว่ามันจะบอกว่าเราไม่สามารถวางได้นะเพราะจุดพอยต์ไม่พอนะครับเพราะจุดพอยต์ไม่พอดังนั้นเราจะต้องเพิ่มจำนวนของพอยต์เนี่ยให้มันเยอะขึ้นนะครับเราอาจจะต้องเพิ่มจำนวนของพอยต์เนี่ยให้มันเยอะขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับตรง density ตรงนี้มันจะมี more point อยู่นะครับถ้าเราเลือกคลิกตรงนี้ปุ๊บจะอยู่ด้านบนนะครับมันจะมี normal กับ more point เลือก more point ปุ๊บเนี่ยมันจะได้มันจะเพิ่มจำนวนจุดขึ้นมาอีกเยอะมากเลยนะครับทีนี้เราสามารถที่จะขยับจุดนะครับให้มันเหมาะสมกับที่เราต้องการได้แหละผมว่าจะบอกว่าเอ้ยผมอาจจะย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเลยเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะทางไปแล้วนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ edit นะครับเลือกที่เป็น puppet graph แล้วผมปรับ density เนี่ยให้เป็น more point ตั้งแต่แรกเลยนะครับเพื่อให้ point มันเยอะขึ้นไปอีกนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะวางจุดพินลงไปนะครับนะครับผมสามารถวางจุดพินได้หลายจุดแล้วนะฮะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันสามารถทำงานได้เยอะขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะค่อยๆขยับขาตรงนี้เข้ามาอ่ะผมอาจจะล็อกขาด้านล่างไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันขยับ
นะครับตรงข้อเท้าหรืออะไรพวกนี้ไปนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมจะลองดัดเชฟดูนะครับก็สามารถที่จะดัดเชฟเขาได้แล้วคือพอมันมีพอยต์เนี่ยเยอะขึ้นผมก็สามารถที่จะดัดเชฟเขาได้ง่ายขึ้นนะครับจะดึงกลับมาได้นะครับนะครับก็สามารถที่จะดึงเชฟให้เป็นตามที่ผมต้องการได้นะครับอันนี้อาจจะต้องค่อยๆใช้เวลานิดนึงในการดึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถ้าจะดัดเยอะเนี่ยมันจะต้องดึงเยอะหน่อยพอพอยต์มีกี่จุดไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือมันมีให้เลือกแค่3อย่างอันนี้เป็นภาพที่ผมลองทำนะครับนี่ทำแบบเร็วๆให้ดูครับก็ถือว่าเราก็ลดเชฟเขาได้อันนี้เราใช้เครื่องมือ Puppet Wrap อย่างที่บอกก็คือว่า Perspective เนี่ยเราใช้เพื่ออะไรที่มันเป็นระนาบนะครับเรา Wrap มันเป็นระนาบแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่เราต้องการจะดัดเชฟแต่มันไม่เป็นระนาบเนี่ยเราก็สามารถจะใช้เครื่องมือตัว Puppet Wrap ตัวนี้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีเครื่องมืออีกตัวนึงนะครับแต่เวลาเราจะไม่พอเครื่องมือตัวนั้นคือ Liquid File นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นวิดีโอคลิปไปให้นะครับอีกตัวนึงเพื่อให้เราได้ดูว่าวิธีการทำเนี่ยจริงๆมันทำยังไงบ้าง